นุกกับแมตช์วันนี้ต้องพี่เมทบอยสวัสดีครับน้องๆ อยากเก่งเรื่องเลขฟังทางนี้นะครับน้องๆฟังอยู่ครับพี่เมทบอยมีอะไรหรอคะพี่เมทบอยก็วิธีเพิ่มความเก่งกาจวิชาเลขด้วยโจทย์ปัญหาการหารไงล่ะครับแต่ก่อนเรียนเรื่องนี้เรามาทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะครับการแก้โจทย์ปัญหาเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างและต้องดูด้วยว่าโจทย์ต้องการทราบอะไรจากนั้นค่อยหาคำตอบนะครับน้องๆครับพี่เมทบอยจุกจะจำให้ขึ้นใจเลยถ้าอย่างนั้นมาดูโจทย์กันเลยนะครับพ่อค้ามีมังคุด60ผลแบ่งใส่ถุงถุงละ6ผลพ่อค้าจะได้มังคุดกี่ถุงสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรครับน้องๆพ่อค้ามีมังคุด60ผลแบ่งใส่ถุงถุงละ6ผลค่ะพี่เมทบอยแล้วที่โจทย์ต้องการทราบล่ะครับพ่อค้าจะได้มังคุดกี่ถุงครับข้อนี้มีวิธีคิดเป็นวิธีหารนะครับซึ่งน้องๆจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้60หาร6เท่ากับเท่าไรเข้าใจโจทย์กันแล้วมาแก้โจทย์ปัญหากันเลยนะครับน้องๆเขียนโจทย์และประโยคสัญลักษณ์ลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็เริ่มวิธีทำนะครับพ่อค้ามีส้ม60ผลแบ่งใส่ถุงถุงละ6ผลพ่อค้าจะได้ส้ม60หาร6เท่ากับ10ถุงคำตอบคือพ่อค้าจะได้ส้ม10ถุงครับน้องๆขอตัวอย่างสักข้อได้ไหมคะพี่เมทบอยได้เลยครับโจทย์คือมีส้มอยู่23ผลแบ่งเป็นกองกองละ5ผลจะได้กี่กองและเหลือส้มกี่ผลประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงนะครับก็23หาร5เท่ากับเท่าไรแบบนี้ไงครับถ้าอย่างนั้นก็เริ่มวิธีทำกันเลยนะครับส้ม23ผลแบ่งเป็นกองกองละ5ผลจะได้23หาร5ได้4กองและเหลือส้มอีก3ผลคำตอบก็คือแบ่งได้4กองและเหลือส้มอีก3ผลจุกเข้าใจแล้วล่ะครับเริ่มจากอ่านโจทย์ว่าบอกอะไรมาบ้างโจทย์ต้องการทราบอะไรแล้วก็เริ่มหาคำตอบไงครับถ้าเราเข้าใจโจทย์แล้วก็หาคำตอบได้แน่เลยใช่ไหมคะครับแต่ต้องหาคำตอบอย่างรอบคอบด้วยนะวันนี้พี่เมทบอยต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เมทบอยสวัสดีค่ะพี่เมทบอยสวัสดีครับน้องๆ